สวัสดีครับผมสปิซ่าครับคอรัมนิดนางสื่อพิมพสปอปูไรสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กับมาเจอกันวันศุกร์ที่26 สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับตศฎดสอคู่นะครับก็บวกรับซับทั้ง2คู่มาคาบีเทลอาวีฟและแชมเ็อกโรเวอร์นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะโฟกัสไปที่กาบิเคราะห์นะครับ2คู่ในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนและลีกา2เยอรมันอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรอัลไทเกอร์เก่นะครับไรอัลทีไอจีเอ้อ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r i ยแอ i ไทเก999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลราลีกาสไปนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลเบติสพบกับ โอซาซูนา oh, ทั้ง2ทีมออกสตาร์ทได้เยี่ยมลยครับเก็บมา6แต้มเต็มจาก2นัดแรกนะครับโดยวันนี้ก็ทางเบติสได้กลับมาเร่นในบ้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับและแนวรุกการทําทีมของกุนซือมอิเอลเปเยเกนี่ค่อนข้างลงตัวอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับแท็กติก4-2-3เนะครับกองหน้าตัวเป้าอย่างบอคาอเกลโกซิตกลังท็อปฟอร์มนะครับแล้วก็ตัวปั้นเกมอย่างควรนมี่โรดี ody, และนาบิลเฟคีเร่นการเข้าขา การสนับสนุนเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางโอซาซูน่านะครับของกุนซือจากโคบาอาราซาเต้นะครับซึ่งมีจุดเด่นเรื่องของทีมเวิร์คความฟินนะครับแต่ปัญหาหลักผมมองเขาว่าโอซาซูน่าเนี่ยยังเล่นนอกบ้านไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยถือว่าค่อนข้างหวังผลลำบากกําแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ไรอัลเบรติสคาเป็นต่อที่0.5นะครับถือว่าแพงแล้วก็วัดใจนะครับแต่ยังแน่เชียร์ฐานเจ้าบ้านนะครับเชื่อว่าเบรติสเนี่ยยเเกกกมมุุววาาางผลไดด้้สสทชื่่ออีโ ต่อยอดความจ่ายด้วยการเบียดเอาชนะนะครับเชียร์บอลต่อเชียร์ทางเรอัลเบรจิสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลรีกา2เยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างดุสเซลดอร์ฟเปิดบ้านพบกับยาเรเกนบวกทั้ง2ทีมผลงานไม่นี่นะครับโดยดุสเซลดอร์ฟสองเกมด่างสุดเนี่ยผลงานแผ่วลงไปนะครับแต่วันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมบอกว่าภาพรวมในเกมลุกของดุสเซลดอร์ฟยามเล่นในบ้านเนี่ยอย่างค่อนข้างฝากฝีฝากไขได้นะครับวันนี้ครับรับมือกับทาง อย่างไรเกมบับวน,นะครับซึ่งผลงานตอนนี้แยกันกนะครับเกมรุกก็ห่วยเกมรับก็แยกทิ่งเป็นเกมนอกปานเนี่ยไปสามารถยินดีาได้แล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยพวกเขาชอบเปิดแรกหมัดเข้าใสาด่ดูแล้วตัวนี้ครับแรกกันทีต่อทีเข้าฐานเจ้าบ้านมากกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่ดูเซลดอรอนะครับเป็นต่อ0-75ภายใต้ลูกเกมที่เปิดแรกกันนะครับผมบอกว่าเกมรุกของเจ้าบ้านมนหนักกว่าแลา้วก็มีโอกาสได้คือความมั่นใจในการเอาชนะได้เชียบันต่อเชีย์ทางดูเซลดอรอปนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลท เรย์เอาเบติสแรชเชียดูเซลดอร์ไปครับขอร์ตันเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเก่งเก่งวอร์ว,รวยไ่เจอ,อกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ